ไปติดตามการเติบโตของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกากันก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพการเงินของประชาชนในสหรัฐค่ะปรากฏว่าปรับตัวดีขึ้นนะคะดูจากอะไรบ้างค่ะเขาดูจากการใช้จ่ายของบัตรเครดิตแล้วก็เดบิตด้วยนะคะปรากฏว่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะไปที่สหรัฐอเมริกากันเลยนะคะที่ Bank of America ค่ะระบุว่าเดือนเมษายนยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและเครดิตเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มรายได้เลยค่ะถึงแม้ว่าระดับการใช้จ่ายของลูกค้าที่มีรายได้น้อยจะชะลอตัวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะธนาคารเปิดเผยว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและเครดิตในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นร้อยละ13เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะเนื่องจากการใช้จ่ายด้านการเดินทางและความบันเทิงที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2562ตอนนั้นเป็นช่วงก่อนวิกฤตไวรัสนะคะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ24โดยการใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปีละไม่ถึง50,000ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ33เลยค่ะมาดูแนวโน้มหน่อยค่ะถึงการใช้จ่ายบัตรเดบิตและเครดิตนะคะกำลังถูกจับตามองค่ะในแง่ดัชนีชี้วัดสุขภาพทางการเงินของผู้บริโภคค่ะโดยเฉพาะเมื่อสหรัฐเผชิญกับเงินเฟ้อสูงแล้วเร่งตัวขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าที่ใช้ประจำวันนั้นแพงขึ้นรวมถึงอาหารที่บางรายการนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับเลข2หลักเลยค่ะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะการบริโภคของประชาชนมีสถานะที่ดีขึ้นค่ะมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพิ่มขึ้นแล้วมีหนี้ที่ต่ำลงนะคะแต่มีสัญญาณบ่งชี้ค่ะว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ำและผู้ที่มีคะแนนเครดิตต่ำก็อาจจะได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นข้อมูลของ Bank of America ยังสะท้อนให้เห็นค่ะว่าระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภคขณะนี้สูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะส่งผลสะท้อนนะคะถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ